สวัสดีครับทุกคนใน Power เนี่ยมันเป็นเกมที่เราต้องขุดแร่หาแร่อยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ว่าโปเกบอลอาวุธแทบทุกอย่างเนี่ยใช้แร่อยู่เสมอเลยเพราะงั้นเราก็ควรจะมีวิธีการขุดแร่ที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมและสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่หมูหรือเต่าหรือพิกแอคที่ระดับสูงสุดแต่ว่าสิ่งนั้นก็คือหอกครับคือถ้าเทียบกันระหว่างพิกแอคกับหอกเนี่ยพิกแอคมันก็ควรที่จะขุดเร็วกว่าใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ครับถ้าคุณใช้เทคนิคย่อจ้วงย่อจ้วงเป็นเนี่ยหอกจะฟาร์มเร็วกว่าเยอะเลยครับแล้วยิ่งถ้าเรามีพาสซีฟไมโฟแมนเนี่ยยิ่งทำให้เราขุดเร็วขึ้นไปอีกอย่างในตัวอย่างในคลิปนี้จะเป็น My Foreman 3ตัวนะครับนี่แค่3ตัวนะคิดดูสิถ้าเรามี My Foreman 4หรือ5ตัวเนี่ยจะเร็วกว่านี้ขนาดไหนโดยที่หอกที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นหอกของลิลลี่ที่เราสามารถคราฟได้ตอนที่เลเวล40ใช้แต้มม่วงในการคราฟวิธีการทำนะครับก็แค่กดทิกซ้ายค้างแล้วก็กด C ย่อให้มันเป็นจังหวะแค่นั้นเลยก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาแบ่งปันเทคนิคกันก็สำหรับใครที่เพิ่งรู้เทคนิคนี้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย